ประกาศปลดฟ้าผ่าช่องมาร์คสีปลดฟิล์มกันกริดเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มฟิล์มกันกริดดารานักแสดงที่กำลังโด่งดังและเป็นขวัญใจสาวๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เรียกว่าเป็นนักแสดงที่กำลังมาแรงมีผลงานต่อเนื่องสำหรับฟิล์มกันกริดนักแสดงหนุ่มหล่อมาสเข้มที่โชว์ฝีมือการแสดงไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตามด้วยพริกกับเกลือปล้นลอยฟ้าและเรื่องล่าสุดเรื่องป้อมบางบานเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยในสังกัดช่อง7 HD มีผลงานละครเป็นที่รู้จักและโด่งดังปล้นลอยฟ้าถือว่าเป็นละครบูเรื่องแรกและการได้เป็นพระเอกหลังข่าวเต็มตัวครั้งแรกของเขานับว่าฟิล์มเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองทั้งความหล่อคมเข้มมาร์ทเนียบแบบไทยๆและฝีมือการแสดงโดยละครทุกอนุหรือไทยซึ่งมีหนุ่มฟิล์มกันกริตอัควงด้วยล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ถูกเปลี่ยนตัวปลดจากละครทุกอนุหรือไทยโดยแจ้งผ่าน Instagram @dara7_pantip ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าฟิล์มกันกิจถูกปลดจากทุกอนุหรือไทยคาดว่าเปลี่ยนตัวเป็นบิ๊กณัฐชัยรออัปเดตข่าวการเปลี่ยนแปลงจากที่ลงโพสต์ไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากอาทิดีแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็ควรปลดจากสังกัดเหมือนคนอื่นๆเปลี่ยนทำไมไม่น่าเลยค่ะฟิล์มก็เล่นละครดีนะแต่เสียเรื่องข่าวอย่างเดียวข่าวกับหญิงแน่เลยเพราะข่าวนั้นง่ายที่มีผู้หญิงกล่าวหาเป็นต้นอย่างไรก็ตามต้องติดตามกันต่อไปแล้วรอเจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะ